สวัสดีจ้าทุกคนจ้าและนี่คือช่องพีเจมอร์ชาแนลเด้อรอบตัวเรานะครับมีอะไรอยู่มากมายบางคนบอกมีกับพี่มีขนเต็มตัวเลยอีบ้าไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบโลกเว้ยบางสิ่งเราก็เรียกว่าวิทยาศาสตร์และบางสิ่งครับเราก็เรียกว่าไสยศาสตร์นะครับทางช่องพีเจน้องหมอกนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ครับที่พิสูจน์แล้วเป็นเรื่องจริงและบอกเลยว่าเป็นเกล็ดความรู้ครับที่หลายคนแม่งไม่เคยรู้มาก่อนหัวแดงนะครับมันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นก็ไปติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยถ้าพร้อมแล้วเรื่องแรกมาจ้ะเรื่องแรกครับเรื่องมนุษย์ครับรู้จักมนุษย์กันไหมครับบางคนบอกไม่รู้จักเลยค่ะอีบ้าก็คนนี่แหละนะบอกว่ามนุษย์ครับมีไฟฟ้าด้วยนะและไฟฟ้าที่ว่านี่เนี่ยวันนึงครับสามารถผลิตได้ถึง120วัตต์เขาบอกว่าการที่เรากินไอ้นั่นกินนี่เข้าไปครับได้พลังงานประมาณ 2,500 กิโลแคลอรี่เขาบอกว่านี่แหละถ้าเทียบเป็นไฟฟ้านะเปรียบดัง120วัตต์เลยทีเดียวฉะนั้นจำให้ดีนะออกข้อสอบแน่นอนเลยพวกแก2ครับเรื่องการกระพริบตามีนักวิทยาศาสตร์มั้งครับไปนั่งนับการกระพริบตาของมนุษย์เว้ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ย6วินาทีครับจะกระพริบตา1ครั้งแล้วเขาบอกไว้ว่าตลอดชีวิตของมนุษย์นี่นะครับเรากระพริบตาประมาณ250ล้านครั้งบางคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วรู้ได้ไงว่า250ล้านครั้งเขานั่งนับเอาหรอไม่นะครับเขาเฉลี่ยกันเอานะครับรายการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เด้ออย่าไปหลงนะจ๊ะคงไม่มีใครมานั่งว่างนั่งนับทั้งวันทั้งคืนหรอกมั้ง3ครับสมองมีมั้ยจ๊ะเฮ้ยบางคนบอกไม่มีนะคะไม่เป็นไรครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีสมองนะครับและสมองครับแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันตอนแรกคือสมองจะเล็กมากแต่พอเราผ่านอายุ15ปีไปแล้วเนี่ยสมองครับมันจะขยายใหญ่ขึ้นบางคนบอกเหมือนไอ้นั่นเลยอะไรล่ะจ๊ะอ๋อแขนนะครับจงจำไว้ว่าก่อน15สมองเล็กหลัง15ปุ๊บสมองใหญ่เลยทีเดียวนะครับเบอร์เรอร์บาร่า4จ้าการคิดนักวิทยาศาสตร์อีกแล้วครับชีบอกไว้ว่าการคิดนั่นน่ะเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าอิริยาบถการคิดไม่เหมือนกันนะครับก็บอกว่าหากเรายืนคิดนะครับมันจะคิดสั้นกว่าแต่ว่าตัดสินใจเร็วหากเรานอนคิดนะครับจะทำให้เราคิดได้ไกลกว่าแต่ว่าขี้เกียจคิดช้านะครับหากเรานั่งคิดเราจะคิดอะไรไม่ค่อยออกเลยครับเพราะง่วงนอนเอ้าเกี่ยวไหมวะเกี่ยวนะครับอาจารย์อะไรเอ่ยแข็งๆยาวๆบางคนบอกอีกแล้วนะครับผมไงผมเขาบอกว่าตัวมนุษย์ครับมีทั้งผมทั้งขนรวมๆกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้านเส้นซึ่งบอกเลยว่าเจอมา6ครับตาของมนุษย์ครับเป็นสัตว์ประเสริฐครับแล้วก็เป็นสัตว์ตัวเดียวบนโลกมั้งที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสายตาเขาบอกว่ามนุษย์ครับสามารถแยกแยะสีได้มากถึง 17,000 สีครับซึ่งสัตว์อื่นๆบนโลกนั้นทำไม่ได้มนุษย์ทำได้เก่งเวอร์7จ้าต่อมไพเนียนบางคนงงว่าอยู่ตรงไหนอยู่ด้านหลังกะโหลกเรานะครับก็บอกว่าไอ้ต่อมนี้เนี่ยมันครับจะผลิตสารตัวหนึ่งครับชื่อว่าสารเซโรโทนินครับเป็นสารที่ทำให้เราครับคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะรอบครอบบางคนบอกพี่หมอครับเหมือนหนูจะไม่มีนะคะเพราะหนูไม่เคยคิดอะไรเลยครับพี่ทำอย่างเดียวนะ8ครับตอนจามผมเชื่อเลยครับว่าหลายคนเวลาจามเนี่ยมักมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับบางคนก็จามพัดเชยบางคนก็นี่นะครับบางคนก็อีอะไรไปเรื่อยนะทำไม่เป็นไรครับอะไรก็ตามเขาว่ากันว่าตอนจามเนี่ยมันมักมีเศษละอองน้ำลายครับออกมาถึงประมาณ100,000หยดเล็กมากแล้วความเร็วของน้ำลายแล้วนะครับก็มาด้วยความเร็วประมาณ152ฟุตต่อวินาทีบางคนบอกพี่หมอขาเวลาอยู่จามน้ำลายอยู่เหนียวมากแต่ที่ฟังแล้วไม่น่าใช้น้ำลายครับกลัวขี้มูกไปล้างนะครับ9ครับทำไมเล็บฝีปากต้องแดงด้วยเคยสงสัยไหมทางร่างกายครับเรามีริมฝีปากแดงอยู่ที่เดียวบางคนบอกพี่หมอขาไอ้นั่นก็แดงมาถึงแก้มแดงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวก็ตามครับปากเราแดงกว่านะรู้ไหมจ๊ะเพราะอะไรบางคนบอกรู้ค่ะทาลิปสติกไงคะไม่ใช่แบบไม่ต้องทามันก็แดงอยู่แล้วอ่ะเขาบอกว่าริมฝีปากครับเป็นพื้นที่ที่ผิวหนังบางที่สุดเมื่อบางที่สุดมันก็เลยแดงที่สุดนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าตรงไหนแดงตรงนั้นบางนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะเรื่องนี้ความรู้ใหม่นักที่สิบนะครับเคยรู้ไหมจ๊ะว่าตอนที่เราหน้ามุ้ยๆนะครับเราใช้พลังงานไปมากเพราะว่าใช้กล้ามเนื้อถึง400มัดแต่หากว่าเรายิ้มแย้มแจ่มใสครับเราจะใช้พลังงานนิดเดียวเพราะว่าใช้กล้ามเนื้อแค่15มัดฉะนั้นจงจำไว้ว่าถ้าหากว่าเราอารมณ์เสียเท่ากับว่าเรากำลังเผาผลาญพลังงานแต่หากว่าเราใจดีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อไหร่แสดงว่าเรากำลังใช้พลังงานลดลงนะครับฉะนั้นถ้าอยากประหยัดพลังงานก็ยิ้มทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าพี่เจมอต้องขอรวบรวมข้อมูลอีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเอาเพิ่มเติมแล้วกันนะจ๊ะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยแล้วกันเจ้อเอาว่าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมทผมพีเจหมอชานอลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายนำหนุนรายการโดยปีโป้โยเกิร์ตไซส์ใหญ่ตักมันตักใหญ่ต้องลองอร่อยได้ไม่ยั้งยูโรเบเกอรี่บอล